สวัสดีครับอยู่กับร้านมีแนสนะครับจากที่ลูกค้าหลายๆท่านถามกันมานะครับว่าเฮ้ยมีแนสสตอเรจแล้วเนี่ยแล้วก็มีไลเซนส์ฟรีอยู่2ตัวเนี่ยอยากจะไปบันทึกภาพกับกล้องวงจรปิดจะมีกล้องรุ่นไหนแนะนำบ้างอะไรอย่างนี้นะครับก็ทีนี้เราก็ไปทำการบ้านมาทีนี้ก็จะมีกล้องที่น่าสนใจของทางยูนิวิวตัวนึงนะฮะก็ราคาไม่ได้เป็นรุ่นเริ่มต้นไม่ได้แรงมากแล้วค่อยมากับสเปคที่คุ้มค่าเหลือเกินนะครับเดี๋ยวยังไงรายละเอียดกล้องรายละเอียดภาพตัวอย่างก็ราคาเนี่ยยังไงเราไล่กันไปในคลิปแล้วกันครับติดตามด้วยครับครับตัวกล้องที่ผมจะแนะนำในวันนี้ก็เป็นของทาง Univiewนะครับตัวรุ่น IPC 212 CR 3นะครับ TF 40A นะครับหน้าตากล้องนี่ตัวนี้เลยชัดไหมนี่ตัวเล็กๆประมาณ10กว่ามิลนะประมาณ10เซนครับประมาณนี้นี่ข้างหน้าผมแล้วนี่ภาพทันไหมเงียบประมาณนี้นะครับเราเล่าเรื่องการดีไซน์ก่อนตัวบอดี้มันเนี่ยจะเป็นทำมาจากตัวพลาสติกนะพลาสติกแต่ก็ถามว่าแข็งแรงไหมแข็งแรงเคาะตรงนี้ไม่มีเสียงก้องแก้งเลยไม่มีหักไม่มีแตกง่ายนะครับแล้วก็ได้แบรนด์ด้วยทาง Univiewนะครับก็คือว่าถ้าติดตั้งไปแล้วใช้งานมีปัญหาก็คือมีบริการหลังขายที่โอเคเลยนะครับโอเคจบเรื่องดีไซน์ภายนอกเนี่ยเดี๋ยวเราเล่าสเปคกันนะครับตัวสเปคของตัวเจ้า Univiewตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะเราเล่าให้ฟังตัวกล้องเนี่ยมีความละเอียดอยู่ที่2เมกะพิกเซลนะครับก็เป็นขนาดมาตรฐานที่โอเคที่ในความคมชัดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเริ่มจากที่เซ็นเซอร์ก่อนเซ็นเซอร์เนี่ยจะเป็นขนาด 1/2.7 นิ้วนะครับก็เป็น CMOS ก็ถามว่าใหญ่ไหมก็ใหญ่ประมาณนึงเลยแล้วก็ตัวเลนเนี่ยที่ให้มาเนี่ยเป็นเลนขนาด4มิลลิเมตรนะครับมีค่า minimum illumination เนี่ยครับอยู่ที่ 0.02 ตัวนี้ดีตัวนี้ค่าตัวนี้บอกอะไรบอกว่าตัวกล้องเนี่ยจะให้ภาพสีได้ถึงที่สว่างเท่าไหร่นะครับครึ่งค่าตัวนี้ยิ่งน้อยก็จะยิ่งดีหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่ายิ่งมืดสถานการณ์มืดเท่าไหร่ตัวกล้องก็ยังสามารถให้สภาพสีได้มากเท่านั้นนะครับผ่านไปก็มีอะไรอีกมีฟังก์ชันให้เป็นพวกดิจิตอลนอยส์รีดักชันนะครับพวก 2D ทับ 3D หรือว่า DNR นะครับมีให้มาด้วยนะครับส่วน IR เนี่ยในงานกลางคืนเนี่ยตัว IR เนี่ยสามารถไปถึง30เมตรได้เลยนะครับครอบคลุมการใช้งานตามทั่วไปตามบ้านหรือว่าตามสถานที่ภายในอาคารต่างๆในเมืองอะไรอย่างงี้ครับก็ครอบคลุมอยู่แล้วในส่วนถัดไปเป็นเรื่องของไดนามิกเลนส์นะครับตัวนี้ก็มีให้แต่เป็นระบบดิจิตอลวายไดนามิกเลนส์นะครับก็ถามว่าใช้งานได้มั้ยใช้งานได้มีประโยชน์มั้ยมีประโยชน์นะครับสมมุติว่าเจอสถานการณ์ย้อนแสงเนี่ยเราเปิดตัวนี้มาเนี่ยช่วยให้เราได้ภาพที่มีรายละเอียดตรงนั้นได้มากขึ้นนะครับมีเรื่องของการเข้ารหัสนะครับมีทั้ง H25 และตัวนี้เป็นเข้ารหัสของทาง Univiewเขานะครับจะเป็น Ultra H25 ก็จะช่วยประหยัดแบนด์วิดต์ช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บได้มากขึ้นนะครับทำให้เราสามารถบันทึกภาพได้มากยิ่งขึ้นนะครับได้นานยิ่งขึ้นนะครับโอเคมีอะไรอีกมีระบบ HLC นะครับแล้วก็ระบบ BLC นะครับ Backlight มีเรื่องของสตรีมด้วยนะครับก็สามารถรองรับการส่งภาพสัญญาณไปได้ถึง3สตรีมนะครับอีกอย่างนึงคือตัวนี้กลัวว่าเฮ้ยเห็นตัวมันเป็นพลาสติกตัวอะไรอย่างงี้ตัวนี้กันน้ำการความชื้นได้ถึง IP67 เลยนะครับก็สามารถเอาไปติดตั้งเอาท์ดอร์ได้โดนแดดโดนฝนได้ไม่ต้องเป็นห่วงมันนะครับก็คร่าวๆในเรื่องสเปคจะประมาณนี้หลังจากนี้เนี่ยให้ดูภาพตัวอย่างนะครับที่ไปติดตั้งกับตัว NAS นะครับแล้วก็ดูภาพว่าภาคกลางวันเป็นยังไงภาคกลางคืนเป็นยังไงมุมภาพความกว้างเป็นยังไงนะครับลองไปดูแล้วลองติดตามดูต่อไปครับโอเคครับก็หลังจะได้ดูภาพตัวอย่างของตัวกล้องไปแล้วนะครับที่เราติดตั้งไว้ตรงหน้าออฟฟิศเราเนี่ยแล้วก็ดูภาพกลางวันกลางคืนไปแล้วเนี่ยสรุปตรงนี้เลยแล้วกันว่าตัวเนี้ยกล้องเนี่ยในราคาตอนนี้คือราคาอยู่ที่ 1,860 บาทนะครับคุณภาพที่ท่านเห็นเนี่ยเห็นว่ามุมภาพเป็นเลนส์4มิลก็จริงแต่กว้างมากนะครับจะเก็บตั้งแต่ตรงที่ติดตั้งกล้องนะครับจนยาวไปถึงปากซอยผมเลยแล้วก็กว้างไปถึงรั้วลานจอดรถเลยนะครับก็ถือว่าเป็นภาพที่มุมกว้างมากค่อนข้างเซอร์ไพรส์มากสำหรับเลนส์ที่เป็น4มิลนะครับอย่างที่ได้คือความคมชัดนะครับความคมชัดเนี่ยสำหรับกล้องรุ่นอย่างนี้เนี่ยราคาเลนส์นี้เนี่ยถือว่าหาตัวจับยากเลยคมชัดดีมากเหลือเกินนะครับส่วนในภาพงานกลางคืนเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ปกติใช้งานได้ดีนะครับแสงอินฟราเรดหรือว่าส่งออกไปเนี่ยภาพที่เจนออกมาได้เนี่ยก็ยังทำให้เราได้รายละเอียดในบางมุมบางตอนได้อย่างครบถ้วนนะครับก็คือว่าถ้าเอาไปใช้เนี่ยก็น่าจะครอบคลุมทุกสภาพสถานการณ์นะครับท่านใดมีเนสแล้วอยากจะลองเอากล้องเนี่ยไปติดตั้งกับเนสดูแล้วก็มีงบประมาณเนี้ยก็ลองพิจารณาดูแล้วกันครับของตัว Univiewตัวนี้นะครับโอเคถ้าท่านใดสนใจสินค้าเนี่ยก็สามารถติดต่อมาได้ทางช่องทางของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น LINE แอดเบอร์โทรนะครับที่จะขึ้นก็สอบถามเข้ามาได้ขอราคากันได้นะครับโอเควันนี้ก็น่าจะพาไปเพียงเท่านี้ครับแล้วก็ยังไงฝากช่องทางทาง Facebook ด้วยนะครับ bnas.net นะครับฝากกดไลค์ให้กันด้วยแล้วก็ฝากช่อง YouTube ครับ bnas official นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับก็จะมีคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับวันนี้ลาไปแล้วครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ